ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนของเดือนอมดอนกรีมซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐที่ว่าเป็นเดือนอันประเสริฐก็เพราะว่าเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกับมนุษยชาตินะครับพระองค์ก็ประทานทางนำมาแล้วก็ไม่ได้บังคับนะครับว่ามนุษย์จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ประทานมาเพราะในฐานะที่พระองค์ได้ประทานสติปัญญาแล้วก็เจตนารมณ์เสรีให้กับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้เจตนารมณ์เสรีในการตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ประทานมาหรือไม่ถ้าหากว่าศรัทธาในอัลลอฮ์ก็ต้องศรัทธาในคัมภีร์กุรอานในฐานะที่เป็นวจนะของพระองค์แล้วก็พระองค์ประทานวจนะของพระองค์ในรูปของคัมภีร์กุรอานมาก็เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยจะบอกให้รู้นะครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วก็มนุษย์เนี่ยเป็นบ่าวหากจะพูดไปก็คืออัลลอฮ์ทรงเป็นนายมนุษย์เนี่ยเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นนะครับในคัมภีร์กุรอานพระองค์ก็จะแนะนำพระองค์นะครับว่าพระองค์มีพระนามอะไรพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรดังที่ผมได้กล่าวเอาไว้ในคราวที่แล้วในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์พระองค์ได้ทรงแนะนำพระองค์เองนะครับว่าพระองค์เป็นร็อบบุลอาลามีนหมายถึงว่าเป็นพระผู้อภิบาลผู้อภิบาลหมายถึงผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับร็อบบุลอาลามีนหมายถึงเป็นผู้ที่ทรงดูแลโลกทั้งหลายนะครับไม่ว่าโลกของมนุษย์โลกของสัตว์โลกของยินดังนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยก็จึงได้รับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะในน้ำในอากาศหรือว่าในดินนะครับรวมทั้งสุขภาพร่างกายสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นอัรหมานนะครับแต่เนื่องจากว่าอัรหมานเนี่ยนะครับพระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์และก็สัตว์ทั่วไปนะครับแต่ว่าความศรัทธาจะเป็นสิ่งที่แยกว่าพระองค์เนี่ยจะประทานอัรหีมให้แก่ผู้ใดนะครับอัรหีมนะครับหรือความเมตตาเนี่ยมีเอาไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาในพระองค์นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงมีอัรหีมนะครับไว้ตอบแทนผู้ที่มีความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้รับอัรหมานแล้วก็อัรหีมจากพระองค์เนี่ยก็หมายความว่าคนผู้นั้นประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าแม้ว่าในโลกนี้นะครับเราอาจจะได้รับอะไรน้อยนะครับแต่ว่าเรายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เรายังมีอากาศหายใจเรายังมีอาหารกินแม้เราจะไม่ร่ำรวยแต่ในโลกหน้าเราได้รับอัรหีมเป็นความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงตอบแทนแก่ผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เป็นรางวัลตอบแทนนะครับที่มากมายสุดขนานนับแล้วก็เป็นการตอบแทนที่ยาวนานนิรันดร์กาลนะครับดังนั้นพระองค์ก็ทรงแนะนำตัวพระองค์นะครับว่าพระองค์เป็นอัรหมานอัรหีมและพระองค์เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในวันตัดสินตอบแทนนะครับว่าในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงตัดสินนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เปิดเผยคุณสมบัติของพระองค์นะครับด้วยซูเราะห์สั้นๆนะครับที่เรามักจะอ่านกันนะครับนั่นก็คือซูเราะห์ที่กล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดซึ่งมีความหมายว่ากุลแปลว่าจงกล่าวอัลลอฮ์ตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวคำว่ากุลเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวฮูวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์นั้นทรงเอกะนะครับพวกมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับที่พระองค์ได้ทรงบอกเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนเคารพกราบไหว้บูชาพระเจ้าหลายองค์นะครับอัลลอฮ์จึงแนะนำพระองค์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวนะครับอัลลอฮุซซะมัดหมายความว่าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งและทุกสิ่งต้องพึ่งพระองค์ต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์นะครับไม่มีมนุษย์บนโลกใบนี้พระองค์ก็อยู่ได้เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีเพียงพออยู่ในตัวพระองค์เองนะครับพระองค์ไม่ต้องพึ่งใครและพระองค์ไม่ต้องการของเส้นว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ทรงให้กำเนิดใครแล้วก็ไม่ทรงกำเนิดมาจากผู้ใดทั้งนี้เนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยเชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ในขณะที่ชาวยิวนะครับเชื่อว่าอุเซรนะครับเป็นลูกชายของอัลลอฮ์ในขณะที่ชาวคริสเตียนเนี่ยก็เชื่อว่านบีอีซาหรือพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะห์นี้มาเพื่อบอกว่าพระองค์ไม่ได้กำเนิดมาจากผู้ใดและไม่ได้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดผู้ใดคือไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นลูกของใครวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดหมายความว่า
พระองค์ไม่ทรงเหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับใครจะมาวาดรูปใครจะมาปั้นรูปพระองค์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปั้นได้พระองค์แนะนำพระองค์เอาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยจำลองภาพของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือภาพปั้นมาเอาไว้เคารพสักการะซึ่งจะทำให้มนุษย์เนี่ยได้รับความตกต่ำทางด้านศีลธรรมไปเคารพกราบไหว้สิ่งที่มนุษย์วาดขึ้นมาหรือว่าปั้นหรือว่าสร้างขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นสิ่งถูกสร้างนะครับที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วที่พระเจ้าสร้างมาไม่ควรจะไปเคารพสิ่งที่ต่ำกว่ามนุษย์นะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเป็นความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้อิสลามหรือคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับจะได้เข้าใจความหมายของกุรอานในฐานะที่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์กุรอานมาวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์